การดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมปัจจุบันที่เต็มไปด้วยความเร่าร้อนเร่งรีบแข่งขันกันจึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องมีศิลปะในการำาาดารำเนินชีวิตให้มีความสุขอารมณ์สบายเป็นศิลปะชั้นสูงในการดำเนินชีวิตที่มีความสุขเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาและยังเป็นสิ่งที่สามารถ ทำให้เกิดขึ้นได้ไง่ายๆอย่างที่เราคาดไม่ถึงเพียงแค่เราทำใจให้หยุดนิ่งเฉยอย่างเบาๆสบายๆไว้ที่ศูนย์กลางกายภายในตัวของเราทำไปเรื่อยๆด้วยความพึงพอใจรักษาอารมณ์นี้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นไม่ช้า เราก็จะเข้าถึงอารมณ์สบายอย่างแท้จริงอันจะนำมาซึ่งความสุขที่แท้จริงภายในอารมณ์ดีอารมณ์เดียวอารมณ์สบายจะทำให้พบกับความสุขที่สมบูรณ์กระทั้งได้เข้าถึงพระธรรมกายภายในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในยะชะมานสูตรว่า ยาจะมานานังมนุษาานังปุญญะเปขาณะปานินังกรตังโอปะธิกังปุญญังสังเคทินนังมหาพลังเมื่อมนุษย์ทั้งหลายผู้มีชีวิตปรารถนาบุญบูชายอยู่กระทำบุญมีอุปธิเป็นผลทานที่ให้แล้วในสงมีผลมาก พวกเราทั้งหลายเป็นผู้มีบุญญาลาภอันประเสริฐเพราะเกิดมาในช่วงที่พระพุทธศาสนากำลังจเจริญรุ่งเรืองมีการขยายความรู้เรื่องกฎแห่งกรรมได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นปฏิรูปประเทศคือได้อาวาดเป็นที่สบายบ้านเมืองก็ปราศจากศึกสงคราม ภัยร้ายแรงต่างๆก็เกิดขึ้นไม่บ่อยนักข้าวปลาอาหารก็อุด,ดมสมบูรณ์ไม่ลำบากในการแสวงหาผู้คนในประเทศก็ยังมีศีลมีธรรมกันอยู่มากแต่ดูเหมือนว่าเวลาที่พวกเราติดตามข่าวสารบ้านเมืองจะพบแต่การนำเสนอ,อเรื่องร้อนๆที่เกิดขึ้นอยู่เป็นประจำ ทำให้เกิดอาการวิตกกังวลหวาดระแวงภัยกันจนเกินเหตุอันที่จริงแล้วเนี่ยหลวงพ่อว่าเรื่องราวดีๆและคนดีๆในประเทศของเราเน่ยมีอยู่มากมายนะจ๊ะเพียงแต่ไม่ได้นำมาเสนอให้เป็นข่าวทั้งที่ข่าวดีๆและคนดีๆควรใด้ความสนใจมากกว่า และใจของผู้รับข่าวสารก็จะได้เยือกเย็นและสูงขึ้นฟังเรื่องร่มร้อนก็ร้อนใจฟังเรื่องดีๆก็สดชื่นเบิกบานสบายใจเช่นมีกลุ่มคนที่รักเพื่อนร่วมโลกจดรวมตัวกันนำพิธีเทเล่าเผาบุหรี่และตัดสินใจหักดิบเลิกดืม่ม เลิกขายสรายยาเสพติดทุกชนิดอย่างเด็ดขาดมีหลายท่านเลิกสูบบุหรี่ตลอดชีวิตหลวงพ่อได้รับฟังข่าวดีเหล่านี้แทบทุกวันเลยฟังแล้วกบปีติเบิกบานใจตามไปด้วยกิจกรรมเหล่านี้ได้จัดขึ้นทั่วประเทศแล้วนะจ๊ะเพียงแต่ไม่ค่อยได้ถูกนำมาเสนอให้เป็นข่าวเท่านั้นเองเพราะฉะนั้น บุคคลภายในประเทศยังถือว่ามีบุคคลเป็นที่สบายโดยเฉพาะเราได้เกิดมาในบุญยเขตคือมีพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าให้เรามีโอกาสได้ทำบุญกันอย่างเต็มที่เพราะบ้านเมืองปราจากศึกสงครามร้ายแรงจะไปวัดฟังธรรมก็สะดวกสบายขึ้นอยู่กับว่า เราจะอาศัยความเป็นผู้มีโชคดีนี้เนี่ยสแสวงหาบุญให้กับตัวเราเองหรือเปล่าเกี่ยวกับการทำบุญของชาวพุทธในปัจจุบันนี้หลวงพ่อสังเกตเห็นหลายท่านได้พยายามเที่ยวแสวงหาสถานที่ทำบุญกับประสงค์ตามวัดต่างๆโดยตั้งใจว่าจะไปทำบุญกับพระสุปฏิปันโน คือผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบพระได้ยินข่าวว่ามีพระอริยเจ้าที่ไหนก็ดันด้นข้ามน้ำข้ามทะเลข้ามวันข้ามคืนเพื่อจะได้ไปทำบุญกับท่านเพราะอยากได้บุญมากๆหลวงพ่อขอโนมโมธนาในกุศลเจตนาอันนี้ด้วยแต่ว่าอยากจะขอแนะนำเกี่ยวกับ การทำบุญเพิ่มเติมว่าเราควรเปิดใจให้กว้างเหมือนแม่น,น้ำที่พร้อมจะให้สรรพสัตว์น้อยใหญ่มาอาบดื่มกินได้ทุกเวลาเราไม่ควรยำเพาะเจาะจงภิกษุรูปใดรูปหนึ่งการถวายทานแต่ละครั้งควรตั้งกัลยาณจิตให้เป็นสังฆทานถวายเป็นของกลางแก่สง อย่างนี้ได้บุญมากกว่าเพราะเราไม่รู้ว่ารูปไหนท่านเป็นพระอระหันต์รูปไหนเป็นพระอริยเจ้าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่รู้ได้ยากเหมือนเรื่องที่เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลพระผู้มีภาคเจ้าได้ตรัสถามทารรกรรมิกะคระหบดีว่า ดูกรข้าหาบดีท่านยังทำทานกับภิกษุสงฆ์อยู่หรือเปล่าข้าหาบดีได้กราบทูลว่าข้าแต่พระล่องผู้เจริญขาบล่องย้ายทานอยู่เป็นประจำและในการให้ทานนั้นขาบล่องให้เฉพาะในภิกษุผู้เป็นอรหันต์หรือผู้บรรลุอรหัตมรรมักผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดผู้ถือการเที่ยววินาตเป็นวัด พูดถือการนุ่งของผ้าบางสกูลเป็นวัดไม่ได้ให้กับภิกษุสงฆ์ทั่วไปพระพุทธงค์ทรง,งมีพุทธประสงค์จะทําความเห็นของท่านทานาบดีท่านนี้ให้ตรงจึงตรัสสอนว่าดูก่อนเครื่อหาบดีท่านยังเป็นกระหัตบริโภคกามอยู่ครองเรือนนอนเบียดเสียดบุตรและภรรยา ยังทัดทรงดอกไม้ของหอมและเครื่องรูปไล้ยินดีทองและเงินอยู่เป็นเรื่องที่รู้ได้ยากว่าภิกษุเหล่านี้เป็นพระอระหันต์หรือเป็นผู้บรรลุอรหัตธรรมักถ้าไปควให้ทานย่เพาะเจาะจงภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเพราะทานนั้นจะกลายเป็นปาติปุคลิกทาน ซึ่งมีอาน,นิสงส์น้อยกว่าการถวายทานเป็นสังฆทานดูก่อนเคลื่อนหับดีแต่แม่ภิกษุผู้ถือธุด,ดงอยู่ป่าเป็นวัดถือผ้าบังสุกุลเป็นวัดหรือบินบาตเลี้ยงชีพเป็นวัดยังเป็นผู้ฟุง้งซ่านถือตัวจัดพูดพล่ามมีสติเลอะเลือน ไม่มีสัมปัญชัญญะมีใจไม่ตั้งมัน่นมีจิตพุ่งพลานไม่สำรวมอินทรีย์มาเป็นอย่างนี้ภิกษุรูปนั้นก็สมควรถูกตำหนิติเตียนแม้เทวดาก็ไม่สรรเสริญถ้าภิกษุผู้อยู่ป่าเป็นวัดเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านไม่ถือตัว ไม่พูดพร่ามมีสติตั้งมัน่นมีสัมปชัญญะมีใจตั้งมัน่นมีจิตเป็นอารมณ์เป็นหนึ่งสำรวมอินทรีย์มาเป็นอย่างนี้ภิกษุนั้นพึงได้รับสารเสริญทั้งจากมนุษย์และเทวดาทั้งหลายต้าวภิกษุผู้อยู่ใกล้บ้านเป็นผู้ฟุง้งซ่าน ไม่แต่งใจประพฤติพรหมจรรย์ก็ต้องถูกตำหนิเหมือนกันสวมิสูตรใดแม้จะพำนักอยู่ที่วัดใกล้บ้านไม่ได้เป็นผู้บินบาตเป็นวัดไม่ได้สมาทานทุด,ดงเขาวัดไม่ได้ถือผ้าบังสุขคุณเป็นวัดแต่เป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านสำรวมอินทรีย์มีกายวาจาใจาสะอาดบริสุทธิ ก็สมควรได้รับการสรรเสริญภิกษุรูปนั้นเป็นทักเคนในยบุคคลอันเยี่ยมเมื่อทรงอธิบายให้เข้าใจอย่างนี้แล้วก็ทรงตอกย้ำเพิ่มขึ้นไปอีกว่าดูก่อนเคลือหาปาะดีเชิญท่านทําบุญเป็นสังฆทานเถิดเมื่อท่านในสังฆทานอยู่จิตจะเลื่อมใสผู้ใดมีจิตเลื่อมใส เมื่อตายไปแล้วก็จักเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เพราะในฟังคำแนะนำจากพระพุทธเจ้าแล้วทารุกามิกะเครือหาบดีก็ทำตามพุทธโอวาททุกอย่างครนละโลกแล้วก็ได้ไปสเสวยสุขในสวรรค์เห็นไหมจ๊ะประการที่จะถวายทานจำเพาะเจาะจงพระอริยเจ้า เจาะจงวิกสุผู้อยู่ป่าหรืออยู่ในถิ่นทุรกันดารที่ไกลไกจะเป็นความคิดที่ยังไม่ค่อยจะถูกต้องนักเพราะถือว่าเป็นปาติปุคคิกานอยู่แม้จะมีเจตนาดีคืออยากได้บุญม,มากๆแต่ถือว่ายังไม่ถูกหลักวิชาส่วนว่าในขณะที่เราให้ทานโดยไม่จําเพาะเจาะจงอยู่นั้น โชคดีว่าได้ทำบุญถูกเนื้อนาบุญคือทำกับผู้ได้เขาถึงไตสรณคมก็ถือว่าเป็นบุญ,ญาราบของตัวเราดังนั้นอย่ามัวดันดนหาพระอรหันต์หรือพระสุปฏิปันโนให้เสีเวลาเลยนะจ๊ะบางคนหาทั้งชาติก็ไม่เจอเพราะบุตรชนไม่สามารถ ล่วงรู้วาราจิตของพระอริยเจ้าได้มีแต่ผู้รู้กับผู้รู้เท่านั้นที่รู้ว่าบุคคลใดเป็นพระอระหันต์หรือเป็นพระแท้ทั้งภายนอกและภายในอเอาเป็นว่าพระสงฆ์วัดไหนก็ได้ได้อยู่ป่าเป็นวัตรจะพำนักอยู่ในเมืองหรือตามต่างจังหวัด อยู่วัดหลวงหรือวัดลาดก็สามารถเป็นเนื้อนาบุญให้กับเราได้หมดนั่นแหละขอเพียงเราตั้งจิตให้เป็นกลางถวายในสงฆ์ทั้งหลายรู้งรงจึงตรัสบอกท่านพระอนุนว่าดูก่อนอน,นุนเราไม่กล่าวว่าปาติปุกกลิกทานมีผลมากกว่าสังฆทานด้วยปริยายอะไรอะไรเลย สังฆทานเป็นประมุกของผู้หวังบุญสังโฆเวยจะตังมุขขังพระสงฆ์นันแลเป็นประมุกของทายกผู้บูชายอยู่และพระสงฆ์เป็นเนื้อนาบุญของชาวโลกไม่มีเนื้อนาบุญอื่นยิ่งกว่าดังนั้นเราเข้าใจหลักการทำบุญโดยไม่จำเพาะเจาะจ,ะจงภิกษุรูปหนึ่ง รูปใดยอย่างนี้แล้วในขณะที่เราให้ทานก็ทำใจให้กว้างทำใจก็เราให้ใสใสเอาไว้และตัวของเราเองก็ต้องทำตัวเองให้บริสุทธิ์โดยการหมั่นทำใจหยุดนิ่งให้ได้ทุกวันทำตัวทำใจให้เก่าถึงพระรัตนตรัยภายในกันให้ได้ทุกๆคนนะจ๊ะแล้วเราจริงจะได้บุญมาก ในที่สุดนี้หลวงพ่อขอหน่วยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบกับความสำเร็จในชีวิตในภารกิจหน้าที่การงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตากไม่พร่องมันเกิดขึ้นเอาไว้ใจสร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิน้น ให้มีสุขภาพพรรนามัยแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าไขา้ให้ครอบครัวอยู่เย็นมันสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวยัยเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่าน ธรรมกายเจดีมณีอนันต์จักรวาลอำนวยสิ่งทุกสถานตราบนิ่ผานถึงสุดแห่ง